ิจิวะนิโอเดสสวัสดีครับนิโอนะครับวันนี้นะครับนิโอก็จะพามากินไก่ทอดเกาหลีนะครับชื่อร้านว่าอานิชิเกะนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างไปกันเลยครับเมนูที่เนียวได้สั่งมาในวันนี้นะครับเพราะว่าพอดีตอนนี้นะครับทางร้านมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับเป็นซัมเมอร์สเปเชียลนะครับก็จะมี2เซตให้เลือกครับเป็นเซต A599แล้วก็เซต B899นะครับแต่ว่าเราจะต้องสั่งในเวลาจำกัดเท่านั้นนะครับก็คือช่วงลันช์ไทม์ตั้งแต่เที่ยงถึงบ่าย3นะครับผมก็สำหรับเซตที่เนียวเลือกมาในวันนี้นะครับก็คือเซต B899นะครับก็จะได้หลายอย่างมากมายเลยให้เราเลือกนะครับก็วันนี้เนียวเลือกเป็นตัวสนุกนะครับแล้วก็ตัวไข่ตุ๋นแล้วก็มีไก่ทอดเซตใหญ่นะครับก็เลือกสอดได้ตามสบายนะครับมีให้เลือกมากมายเลยวันนี้เราเลือกเป็นบัลลิงกับพรีเมียมนะครับผมแล้วก็มีข้าวแล้วก็ได้ต่อไปอีกนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากไข่ตุ๋นก่อนนะครับกินหมดเลยคนเดียวได้ไหมโอเคเดี๋ยวดูอันต่อไปที่เราสั่งมาเป็นไก่นะครับอันนี้เป็นซอสอะไรนะดูแบบฮอตริงนะครับซอสฮอตริงได้กินมากหอมมากแต่เผ็ดเผ็ดจริงด้วยปกติกินเผ็ดไหมครับกินนะครับกินน้ำอร่อยมากครับถ้าคนชอบกินเผ็ดเนี่ยแนะนำเลยครับอร่อยมากน่ามาดูอีกซอสนึงดีกว่าของกันนะครับอันนี้เป็นพรีเมียมครับกินหนึ่งชิ้นเลยเขารู้สึกยังไงบ้างที่ต่างในที่ชิมอร่อยมากครับมีความคุ้มคีมีความหวานความเปรี้ยวลงตัวกันดีเลยใครไม่กินเห็ดต้องแนะนำนะครับอะไรตัวนี้เป็นชุดลูกหมูตู้ตู้เต้าหู้อะไรกันนะขอบชิมน้ำซุปอีกรอบดีมากเลยนะน้ำซุปดีมากมาดูอีกอย่างสุดท้ายแล้วหรือเปล่าเงินพอไปกินไหมครับซอสนุ่มมากแล้วก็ซอสแบบแป้งนุ่มมากครับปกตินิโอทานอาหารประเภทนี้บ่อยไหมครับจริงๆเป็นคนชอบกินไก่ทอดนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นไม่โอกาสก็คือนะครับแล้วไก่ทอดเกาหลีนี่กินบ่อยไหมจริงๆก็ค่อนข้างบ่อยนะครับกับถ้าแบบว่าเข้าไปเจอก็อยากกินทุกครั้งเลยในเมนูนี้ชอบอะไรมากที่สุดน่าหรอชอบไก่มากที่สุดครับเนี่ยรู้สึกว่าทอดทอดแบบกรอบมากแล้วข้างในก็ยังนุ่มอยู่ไก่ทอดสองรสนี้ชอบรสไหนที่สุดเนี่ยชอบรสนี้ครับเพราะว่าเนี่ยชอบเป็นคนชอบกินเผ็ดก็เลยชอบรสนี้มากกว่าแต่ว่าอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะไก่อะเราอะไรแซ่บกว่ากันนี่ต้องให้มาลองเองแล้วกันยังไงร้านนี้ให้เท่ากี่ดาวมีกี่ดาวครับ5ดาวก็ได้สำหรับนิโอถ้าจริงๆแล้วนะครับหมดเวลาหมดเวลา ยังจังถ้าหนูให้5ดาวก็จะดูเวอร์ใช่ไหมหนูขอให้สัก4ดาวเลยหนูรู้สึกว่าให้เต็มมันดูเวอร์ไปนิดนึงจะหา
เดี๋ยวถามว่าอวยได้ไหมถามว่าอวยเกินจะแนะนำเพื่อนต่อไหมร้านนี้คิดว่าไงก็ลองมาค่ะก็มีโอกาสว่าจะกลับมากินเหมือนกันรสชาติอร่อยแล้วก็มีให้เลือกหลายอย่างด้วยอย่างซอสเต้าแล้วก็มีเบียร์มากกว่า5ซอสอีกแล้วก็มีช่วงโปรโมชั่นอย่างนี้ด้วยก็ดีมากแนะนำให้มากินนะครับครับก็เสร็จจบไปแล้วนะครับวันนี้พี่โอพามากินไก่ทอดร้านเนชิเก้นเป็นไงบ้างครับดูน่าอร่อยมากเลยใช่ไหมครับสำหรับใครที่อยากลองกินไก่ทอดเกาหลีเนี่ยก็แวะมาได้นะครับมีซอสเลือกมากมายแล้วตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นด้วยนะครับในช่วงลันช์ทามอย่าลืมนะครับตอนเที่ยงถึงบ่ายสามนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าพี่โอพาไปกินอะไรอีกก็เดี๋ยวมารอดูกันครับบ๊ายบาย